Beat Men Thailand 2020เวทีน้องใหม่เฟ้นหาหนุ่มหล่อมีความสามารถเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวหัวหินและชะอำแถลงข่าวเตรียมจัดการประกวดอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับเวทีน้องใหม่การประกวดชายหนุ่ม Beat Men Thailand 2020ค่ะนำโดยคุณภัทรพลพูดเอิบประธานกองประกวดค่ะคุณวันธิดาแสงพุทธาค่ะผู้อำนวยการกองประกวดคุณณชภัทรหอมขจรค่ะผู้อำนวยการกิจกรรมกองประกวดและดูแลผู้สนับสนุนงานค่ะและคุณเสกสิทธิ์จงวนาพิทักษ์กุลค่ะผู้จัดการคัดสรรผู้เข้าประกวดและภาพลักษณ์ค่ะร่วมในงานแถลงข่าวสำหรับเวที Beat Men Thailand 2020ค่ะจะเฟ้นหาหนุ่มหล่อชายไทยอายุระหว่าง17ปีถึง30ปีบุคลิกภาพดีค่ะมีความรู้ความสามารถเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและสถานที่สำคัญในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงค่ะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักชะอำและหัวหินมากขึ้นค่ะโดยรอบตัดสินค่ะจะมีขึ้นในวันที่15ตุลาคมนี้ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ1ถึง4ค่ะจะได้รับสายสะพายถ้วยเกียรติยศและเงินสดพร้อมของรางวัลมากมายพร้อมกันนี้ค่ะยังมีรางวัลพิเศษอีกกว่า10รางวัลค่ะมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาทค่ะก็แถลงข่าววันนี้นะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะให้กับหนุ่มหล่อนะคะที่ต้องการที่จะเสริมสร้างบุคลิกภาพแล้วก็จะไปต่อในเวทีระดับโลกนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมเยาวชนนะคะให้เข้ามาสู่ในการของประกวด Mr. Beatsman ในครั้งนี้นะคะเป็นเวทีที่อยากจะส่งเสริมให้น้องๆที่รักการดูแลตัวเองรักการออกกำลังกายนะครับได้มีเวทีในการที่จะแสดงออกแล้วก็ได้สามารถประชาสัมพันธ์ตัวเองนะถึงศักยภาพของตัวเองแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีพี่ๆหลายๆคนที่อยากจะช่วยส่งเสริมน้องๆเหล่านั้นให้ได้แสดงออกไม่ว่าจะเป็นนายแบบหรือว่าเข้าสู่วงการบันเทิงอะไรแบบนี้การประกวดเนี่ยจะเริ่มวันที่13 14แล้วก็15ตุลาคมนะครับแต่ว่าเริ่มจากวันนี้เนี่ยเราก็เริ่มรับสมัครน้องๆ นะครับสามารถส่งประวัติหรือว่ารายละเอียดส่วนตัวมาได้เลยนะครับเกณฑ์ในการพิจารณานะครับเราก็จะเอาน้องๆที่มีบุคลิกภาพดีสูงตั้งแต่175ขึ้นไปอาจจะไม่ได้หน้าตาหล่อที่สุดแต่ว่าบุคลิกดีสมาร์ทเหมาะสมกับชื่อของเวทีคือ Beat Men นะครับที่สามารถเดินชายหาดแล้วดูสมาร์ทดูเท่ดูสง่านะครับครับผมจริงๆแล้วเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะฮะที่ปีนี้คือเป็นครั้งแรกในการจัดประกวดด้วยความร่วมมือของเมืองหัวหินและชะอำเรารู้สึกว่ายินดีมากที่เราจะเปิดต้อนรับผู้ชายเนี่ยทั่วประเทศไทยเพื่อที่จะมาร่วมการประกวดในครั้งนี้นะฮะแล้วก็ในกิจกรรมการประกวดต่างๆเนี่ยเราก็จะแฝงด้วยกิจกรรมการกุศลต่างๆเช่นการเก็บขยะริมทะเลเพื่อที่จะให้เยาวชนเนี่ยรู้จักรักษาธรรมชาตินะฮะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะปลูกฝังตรงนี้เข้าให้กับผู้เข้าประกวดตรงนี้ด้วยค่ะเนื่องจากเนี่ยครับสิ่งที่เราจะทำนะครับเราจะทำงานอย่างมีคุณภาพเราจะคัดเลือกน้องๆที่มีคุณภาพนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเฟ้นกันมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็เนื่องจากก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับครับก็ถ้ายังไงก็ขอวันนี้อันดับแรกนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสื่อมวลชนทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะคะแล้วก็เวทีของเราเป็นน้องใหม่แต่เราจะทำให้ขึ้นสู่ระดับอินเตอร์ให้ได้นะคะแล้วการทำอะไรเราต้องเริ่มจากหนึ่งถ้าเรามุ่งมั่นก็จะถึงสิทธิ์ได้นะคะก็ยังไงก็ขอฝากให้เป็นกำลังใจนะให้ทีมกองประกวด Mr. Beatsman Thailand นะฮะก็ขอฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ของเมืองไทยเนี่ยก็ยังมีการต่อสู้กับโควิดอยู่แต่ว่าเราก็ยังพร้อมที่จะสร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะหลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยปิดโควิดไปนานเนาะเราก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเมืองไทยในเวทีประกวดครั้งนี้ด้วยยังไงก็ขอฝากตรงนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับตอนนี้เราเปิดโอกาสสำหรับหนุ่มหล่อบุคลิกดีทั่วประเทศนะครับเวทีนี้ได้มีความโปร่งใสมากๆครับขอให้น้องส่งโปรไฟล์เข้ามาเราคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมแล้วก็มีคุณสมบัติจริงๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถบุคลิกภาพและรูปร่างหน้าตานะครับครับผม